ครับสวัสดีครับชื่อเลิศลักษณ์ลีลามอนสินนะครับมาจากเวโร่แล็บเทคโนโลยีครับทางเวโร่ของเรานะครับเราก็เริ่มทําเกี่ยวกับรีมิตแทนส์นะครับเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับที่สามารถที่เอาเงินมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเราโฟกัสในเรื่องของเรียกว่าเป็นซูเปอร์ชาร์จเวโรซิตี้ออฟมันนี่นะครับเพราะว่าเวโร่ก็ย่อมาจากเวโรซิตี้นะครับผมคริปโตเนี่ยก็เพิ่งจะเรียกว่าถูกระเบิดนิวเคลียร์ลงมาประมาณแบบ 2-3 ลูกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เรื่องของลูน่าเทอร่านะครับมาจนถึงเรื่องของ FTX นะครับอยู่ในแบร์มาร์เก็ตแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลก DeFi ในโลกคริปโตเนี่ยก็ยังมาที่งาน Blockchain Thailand Genesis เนี่ยกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่างานเนี้ยของประเทศไทยเนี่ยมีความเรียกว่าอัปเกรดมีความตื่นตัวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จัดได้ดีมากกว่าปีก่อนๆเลยนะครับไปดูงานที่อื่นมาเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยโทเค็น2049เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเมืองไทยแล้วเนี่ยที่เป็น Blockchain Thailand Genesis เนี่ยเรียกว่ามาก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันครับผมก็สามารถติดตามเวโร่ได้นะครับที่เว็บไซต์ velo.org นะครับหรือว่าเข้าไปดูที่ velofinance.io นะครับแล้วก็เราก็มี Facebook Fanpage Telegram ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอยู่ข้างใต้เว็บ velo.org ครับผมก็ครั้งหน้านะครับเราก็หวังว่าคริปโตเนี่ยหรือโลกของ DeFi เนี่ยก็จะเริ่มที่จะเมชัวร์มากขึ้นนะครับมีผู้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มกันแล้วก็เริ่มที่จะเรียกว่าเป็น mass adoption นะครับเราก็จะกลับมาที่งานนี้ใหม่ครับแล้วก็มาติดตามกันครับลุ้นกันไปครับว่าเราสามารถที่จะทำ mass adoption ให้กับโลก DeFi ของเราได้ไหมครับผม Web3 Plus ครับผม